สวัสดีครับพบกับ MatePad 11 2023จากทาง Huawei นะครับนี่คือแท็บเล็ตที่ซื้อ1แถม4เลยมาครบเซตนะครับก็คือมีแท็บเล็ต1นะครับมีสมาร์ทคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดมี M Pencil 2มีเมาส์บลูทูธนะครับแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยสำหรับใครที่จองล็อตแรกนะครับก็คือซื้อ1แถม4เผื่อแถม5ด้วยเห็นว่ามี Huawei Band ด้วยนะครับคือของแถมเนี่ยเขาเยอะจริงๆโดยสเปคเนี่ยก็มากับสเปคหน้าจอขนาด11นิ้วรองรับrefresh rate ที่120Hz แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 2.5K นะครับคือจอเนี่ยสวยสว่างแล้วก็รองรับการเขียนด้วย M Pencil 2ด้วยนะครับทัชสกรีนเนี่ยลื่นมากนะแต่ขอบอาจจะหนานิดนึงแต่ตัวเครื่องเนี่ยถือว่าบางมากๆนะครับไม่ถึง8มิลแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง5ขีดด้วยนะครับมีลำโพง Quad Speaker รอบตัวนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C แล้วก็คั่วสำหรับคีย์บอร์ดต่างๆนะครับแล้วฝาหลังเขาเนี่ยเขาเรียก texture นี้ว่า starlight sand ก็จะคล้ายๆแบบดวงดาวระยิบระยับนะครับก็สวยดีส่วนกล้องแสงมาที่13ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K ด้วยนะส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลซึ่งก็เพียงพอการใช้วิดีโอคอลหรือเรียนออนไลน์นั่นเองสำหรับสมาร์ทคีย์บอร์ดที่แถมมาเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวเคสเนี่ยโปรเทคตัวเครื่องได้ดีมากๆนะครับคือการสวมใส่เนี่ยก็คือสวมใส่ไปทั้งอันเลยแล้วก็มันจะคลุมหมดเลยนะครับรวมถึงพวกพอร์ตต่างๆพวกปุ่มกดอะไรอย่างนี้และเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยส่วนการใช้งานอื่นๆอย่างการเก็บปากกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับคือหยิบจับใช้งานง่ายแล้วก็ชาร์จอัตโนมัติด้วยแล้วก็กางออกมานะครับกึกออกมานี่ก็จะเป็นโหมดคีย์บอร์ดแล้วก็คือเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วก็ใช้งานได้เลยนะอันนี้คือคีย์บอร์ดครับก็จริงๆมันจะสกรีนภาษาไทยด้วยสำหรับตัวที่ขายจริงและตัวสแตนนะครับสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยนะการใช้งานที่น่าสนใจคือเรื่องของการใช้งาน multi screen collaboration นะครับคือถ้าคุณใช้ Huawei บอกเลยว่าโคตรสะดวกนะครับคือการเชื่อมต่อกับตัวมือถือเนี่ยคุณก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยคือจอหนึ่งเป็นมือถืออีกจอหนึ่งคือแท็บเล็ตปกตินะครับสามารถทำงานร่วมกันได้เลยเช่นเดียวกับ PC ของ Huawei เองอย่างMatebook อะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้งานในโหมดคล้ายๆกันนี้ได้นะครับคือมันสะดวกมากๆสำหรับใครที่ใช้งาน Huawei แน่นอนว่าคุณสามารถลากรูปจากแกลเลอรี่ลงใน Huawei Note ได้เลยนะครับ2เครื่องนี่คือปกติจะต้องทรงบลูทูธอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับคุณลากภาพลงมาได้เลยแล้วก็ทำการจดโน้ตจดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าสะดวกดีมากๆนะครับและผมว่าไม่ค่อยเห็นแบรนด์อื่นที่ทำได้ละเอียดขนาดนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถlecture หรือสามารถเลือกปากกาในการเขียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าดีมากๆอีกฟีเจอร์ที่ชอบคือ Color Picker นะครับคือสามารถจิ้มเลือกสีฝั่งมือถือมาใช้งานบน Huawei Note ได้เลยนะครับก็เหมาะกับสายวาดภาพนะสมมติว่าวาดภาพเหมือนนี้แล้วก็เปิดอีกฝั่งนึงมากลัวสีไม่เหมือนก็จิ้มเอาเลยนะครับแทนที่เราจะไปมาโนเองเลือกเลื่อนเองเนี่ยบางทีมันจะไม่ตรงนะครับก็สามารถใช้ Color Picker ได้เลยนะครับอีกฟีเจอร์นึงที่น่าจะได้ใช้กันบ่อยก็คือเรื่องของ Dual Pairing นะคือทำได้ทั้ง1เครื่อง2หูฟังกับ1หูฟัง2เครื่องนะครับคือใช้งานได้ทั้งคู่เลยก็เหมาะกับคนที่ใช้2เครื่องสลับกันไปสลับกันมาหรือใช้หลายคนเครื่องเดียวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ลองเล่นเกมนะครับคู่กับ Multi Screen Collaboration นะอย่างอันเนี้ยก็คือ ROR Origin ที่ทาง App Gallery เขาพาร์ทเนอร์กับทาง ROR นั่นเองนะครับก็เล่นได้นะแล้วมันเหมาะกับคนที่ใช้มือถือเครื่องนึงในการแบบติดต่องานอะไรงี้แล้วก็ใช้แท็บเล็ตเล่นเกมไปเลยอันเนี้ยก็สะดวกดีนะคือมันจะไม่ปนกันแล้วการใช้งานก็สามารถใช้งานควบคู่กันไปได้ด้วยนะครับคืออันนี้ก็สะดวกดีแล้วตัวสเปคของ MatePad 11เองก็สามารถรันทั้งคู่ได้ดีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการเปิดแบบ2หน้าจอนะครับคือจะเป็นแบบป๊อปอัพเงี้ยแหละแล้วก็แบ่งครึ่งหน้าจอได้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเบสิกอยู่แล้วอย่างผมเปิดแคนวาอันนึงเปิดแผนที่อันนึงก็สามารถทำได้อันนี้ไม่ใช่มัลติสกรีนนะคือสามารถเปิด2แอปบนหน้าจอเดียวได้เยอะอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเบสิกอยู่แล้วบนแท็บเล็ตของ Huawei เองรวมถึงแบรนด์อื่นๆด้วยมารีคับกันอีกทีนะครับรุ่นนี้มากับ Harmony OS 3.0 เวอร์ชันล่าสุดก็สามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน App Gallery ได้เลยคือมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับจะเป็นแอปพื้นฐานแอป Utility ต่างๆนะครับแล้วก็มี Huawei Video ซึ่งตัวนี้จะเป็นการรวมพวกวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆจะเป็นหนังเป็นซีรีส์นะครับซึ่งเขาพาร์ทเนอร์กับ VTV ด้วยสำหรับใครที่ซื้อตัว Huawei MatePad 11เนี่ยเขาจะแถมตัวไลเซนส์ให้ด้วยนะครับจำไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่แถมให้ฟรีนะครับก็ดูได้เลยแล้วก็มี Huawei Music นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสตรีมมิ่งเพลงนะครับเขาจะรวมมาเป็นเพลย์ลิสต์จะเป็นอัลบั้มสามารถฟังยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็
ฟังฟรีด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีให้เลือกหลายคุณภาพนะครับสูงสุดที่ SQ นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่น่าจะได้ใช้งานกันได้จริงๆแหละแล้วก็มี Petal Clip นะครับอันนี้ก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโอสั้นเป็นหลักนะครับคือเลือกจิ้มๆๆๆมาแล้วมันจะมีเทมเพลตให้เลยนะครับก็คือกดแล้วมันจะทำการเจนวิดีโอออกมาได้เลยแล้วก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตเพื่อใช้งานบนโซเชียลอัพลง TikTok IG Reel อะไรต่างๆได้เลยก็ถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วเขามีแท็บเล็ตแมเนเจอร์จะเป็นตัวจัดการเครื่องนะครับในการแบบดูพวกไฟล์ขยะอะไรต่างๆนะครับจะมีแอปล็อกให้ใช้งานด้วยก็ก็เป็นแอปที่โอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้งาน YouTube พวกGoogle Service ต่างๆตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานผ่าน Lighthouse ได้เลยนะซึ่งวิธีการต่างๆสามารถดูได้จาก YouTube ได้นะครับลองไปหาดูนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะก็ลองไปศึกษาดูครับเรื่องของ Mate 11 2023ก็เป็นแท็บเล็ตที่ครบกันในตัวนะคือด้วยความที่เขาขายเป็นเซตมาเลยคือมีคีย์บอร์ดมีปากกามีอะไรต่างๆให้ครบเนี่ยคุณสามารถแบกไปทำงานนอกบ้านได้เลยนะครับพิมพ์งานนะครับแล้วก็ทำการเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆได้เล่นเกมก็โอเคและที่สำคัญคือถ้าคุณมี Huawei ในมือเนี่ยคุณสามารถใช้งาน Multi-Screen Collaboration อันนี้โคตรสะดวกเลยผมว่าเป็นฟีเจอร์ที่เป็น Selling Point ของเขาเลยนะคือค่ายอื่นก็ยังทำไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับก็เป็นข้อดีนึงของสำหรับ Huawei Ecosystem นั่นเองทั้งหมดนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 15,990 บาทนะครับรุ่นที่ขายเป็นรุ่น Wi-Fi Only RAM 6กิกความจุ128นะครับแต่ได้ทุกอย่างได้คีย์บอร์ดได้ปากกาต่างๆแถมให้ครบนะครับและมีส่วนลดพิเศษสำหรับล็อตแรกด้วยก็จะวางจำหน่ายวันที่28เมษายนเป็นต้นไปครับ